สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับช่วง Wisdom Worldwide ค่ะช่วงนี้นะคะน้องเบพี่ออยนะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ,คะแล้วก็เป็นเรื่องที่ถือว่า ก็ติดนะคะที่เราจะต้องรู้ไม่ใช่คนคว่าเป็นคนไทยเราต้องล้าหลังใช่ไหมคะน้องออยใช่ค่ะ<า>แล้ววันนี้นะคะก็จะมีภาพนะคะพระฉาลักษณ์ของเจ้าหญิงแห่งแคมบริดะคะจดค่ะก็คือเจ้าหญิงชาลอดที่ได้ไปทรงรับสินจุ่มมาแล้วก็จะมีภาพบรรดานะคะลูกของท่านด้วยมาฝากกาันรวมไปถึงวันนี้ก็จะพาไปดูนะคะซากไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่อีก มีพันธุใหม่ด้วยหรอคะใช่ค่ะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเพิ่งไปพบเจอมาค่ะรวมไปถึงวันนี้ก็จะมีเรื่องราวนะยคะใคที่เป็นสาวกของการ์ตูนเนี่ยที่สหรัฐเขาจะมีเทศกาลของคอมิกมาฝากกันโอ้โหต้องไปติดตามรายละเอียดกันน่าสนใจทุกเรื่องราวเลยใช่นะเชิญเลยค่ะพี่เบบี้ออยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเบบี้ออยนะคะในช่วงของ Wisdom w บ r ร์วค่ะวันนี้นะคะเบบี้ออยก็มีข่าวสารนะคะจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยเริ่มต้นกันวันนี้นะคะกับข่าวแรกนั่นก็คือสำนักพระราชวังนะคะของอังกฤษค่ะก็มีการเผยแพร่นะคะพระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายจอร์ดและเจ้าหญิงชาลลอตแห่งเคมบริดจนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีทรงรับสินจุ่มนั่นเองค่ะ ทางสำนักราชวังอังกฤษค่ะเผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายจอร์นและเจ้าหญิงชาร์ลอตแห่งเครมบิดพระโอรสและพระธิดาในเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเธอรีนเดอยุกและดัชเชสแห่งเครมบิดในโอกาสที่เจ้าหญิงชาร์ลอตทรงเข้ารับพิธีศีลน,นะคะล้างบาปที่โบสถ์เซนต์แมรีแมกดาลีนานเขตพระตำหนัก แซนดิงแฮมนะคะเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อประกาศต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าว่าทารกนี้เป็นคิตศาสสนิกชนโดยสมบูรณ์แล้วนะคะโดยทางเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเธอรีนเดย,ยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ก็ได้ส่งมอบหมายให้ทางราชสำนักอังกฤษค่ะเผยแพร่พระฉายาลักษณ์ใหม่อย่างเป็นทางการจำนวนสี่พรูปในโอกาสที่เจ้าหญิงชา์ลอตต์นะคะทรงทำพิธีรับศีลจุ่มเพื่อแสดงตนเป็นคิตศาสสนิกชนโดยนะคะพระฉายา ลักอย่างเป็นทางการในครั้งนี้รวมทั้งพระชายาลักครอบครัวที่ประกอบด้วยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2แห่งอังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเกือบทุกพระองค์ยกเวน้นเจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวของเจ้าหญิงแคทเธอรีนนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะคะแห่งราชวงศ์อังกฤษนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยดีกว่านะคะทางคณะวิทยาศาสตร์ของชาวแคนาดาค่ะก็มีการค้นพบนะคะซากไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ค่ะโดยมีการตั้งชื่อเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ด้วยนะคะว่าเว n d y ้ e ซราท็อค่ะ คณะนักวิทยาศาสตร์ประกาศการค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าเวนดี้เซราท็อปเป็นไดโนเสาร์ขนาดความยาว6เมตรมีเขาโค้งอยู่ที่ด้านหน้าตรงส่วนจมูกและมีส่วนที่คล้ายกับงอนนะคะเป็นระบายอยู่ที่ด้านหลังศีรษะไดโนเสาร์ตัวนี้ค่ะได้รับการตั้งชื่อตามผู้ที่ค้นพบคือเวนดี้ซโลโบดานักขุด ค้นหาซากไดโนเสาร์ชาวแคนาดาที่ไปพบฟอสซิลไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะในพื้นที่ที่ห่างไกลาทางตอนใต้ของรัฐอัลเบอร์ตาของประเทศแคนาดานั่นเอง นักวิทยาศาสตร์ก็กล่าวยีกนะคะว่าเวนดี้เซราทอปมีชีวิตอยู่เมื่อ79ล้านปีก่อนในยุคครีเทเชียสสำหรับการค้นพบไดโนเสาร์ตัวนี้ค่ะก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่มีอยู่ในยุคต้นๆโดยไดโนเสาร์กลุ่มนี้ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารอยู่ในกลุ่มเดียวนะคะกับไทรเซราทอปที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายของยุคไดโนเสาร์นั่นเองค่ะ เอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสาวกการ์ตูนค่ะก็มีการร,ร่วมงานนะคะคอมมิคคอนซึ่งถือว่าเป็นงานแสดงการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจำปีนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวภาพ,พยนตร์นะค r ะ Star Wars ภาคใหม่อีกด้วยละค่ะ สาวกการ์ตูนหลายพันคนค่ะก็แห่ร่วมงานนะคะจัดแสดงการ์ตูนครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีคอมมิคคอรที่ศูนย์จัดแสดงในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย California ของสหาราัฐซึ่งก็เริ่มขึ้นนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะก็มีค่ายภาพยนตร์และเจ้าของลิขสิทธ์การ์ต,รตูนหลายเจ้านะคะนำตัวละครชื่อดังจากภาพยนตร์การ์ตูนและแอนิเมชันมาจัดแสดงพร้อมกับ จัดกิจกรรมต่างๆในงานนี้ซึ่งก็มีตั้งแต่นะคะซูเปอร์ฮีโร่ตลอดการอย่างแบทแมนและซูเปอร์แมนไปจนถึงไอรอนแมนแล้วก็ยังมีตัวละครต่างๆจาก Star Wars นะคะเช่น Stormtrooper และก็ Dark Vader นะคะแถมยังมีเหล่าซอมบี้ผู้หิวโหยจากซีรีส์ชื่อดัง The Walking Dead อีกด้วยล่ะค่ะ ถึงแม้ว่าในงานนี้นะคะวอลต์ดิสนีย์จะไม่ได้นำซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังจากค่ายมาเวลมาแสดงแต่ก็ยังมีไฮไลท์สำคัญนะคะนั่นก็คือการเปิดตัวภาพยนตร์ Star Wars The Force Awakens ซึ่งเป็น Star Wars ภาคแรกของไตาภาคใหม่ของมหากาบภาพยนตร์ชื่อดังของจอร์จลูคัสซึ่งก็คาดว่านะคะแฮร์ริสันฟอร์ที่เคยรับบทเป็นฮันโซโลจะปรากฏตัวในงานนี้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะ Warner b r o t h e r ค่ะก็ย,ยังเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ Batman ประทะซูเปอร์แมนที่ Ben เอ f เฟกนะคะจะรับบทเป็นมนุษย์ข้างขาวคนใหม่ในงานนี้อีกด้วยล่ะค่ะ างานนี้นะคะก็คงจะถูกอ,อกถูกใจคนที่เป็นสาวกกระตูนอย่างแน่นอน,ละ,อนละค่ะเอาละค่ะปิดท้ายกันวันนี้นะคะกับข่าวของตัวแทนนะคะสาวงามวัย26ปีค่ะจากรัฐโอคลาโฮม,มานะคะก็สามารถคว้าม,มงกุฎ Miss USA 2015ไปครองจะสวยขนาดไหนไปติดตามชมเลยค่ะ การประกวด Miss USA ประจำปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่64นะคะซึ่งรอบตัดสินมีขึ้นณศูนย์ประชุมบาตันริเวอร์รูสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนนะคะสาวงามจากทั่วสหรัฐ51คนร่วมการประกวดและรางวัลชนะเลิศน,นะคะก็เป็นของนางสาวโอลิเวียจอแดนตัวแทนสาวงามจากรัฐโอคลาโฮมาวัย26ปีขณะที่รองอันดับ1และก็4นะคะก็เป็นตัวแทนของสาวงามจากรัฐเท็กซัส รัฐโรดไอแลนด์รัฐเนวาดาและรัฐแมลี่แลนด์ตามลำดับนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในการประกวด m ิ s อ u สเประจำปีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสต,ต่อต้านอย่างหนักที่มีต่อนายโดนัลด์ทรัม u ์นะคะมหาเศรษฐีนักลงทุนเจ้าขององค์กร Miss u n i v e r s ์กรณีการกล่าววิจาร์เชิงดูหมิ่นผู้อพยพนะคะชาวเม็กซิกันในสหรัฐก็ส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ NBC และสถานีโทรทัศน์ยู i ิ i ิชันซึ่งเป็นสื่อภาษาสเปนยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมกันนะคะคว่ำบาตการถ่ายทอดสดการประกวดแม้ตัวสาวงามจำนน ไม่น้อยนะคะที่มีเชื้อชาติสายเม็กซิกัรอีกทั้งค่ะคำถามในรอบตัดสินเนี่ยก็ไม่มีคำถามใดเกี่ยวข้องกับปัญหาผู้อพยพดังเช่นหลายปีที่ผ่านมาอีกด้วยล่ะค่ะก็ถือว่าสร้างความภาคภูมิใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับสาวน้อยคนนี้นะคะแต่ก็ต้องหันไปถามพิธีกรทั้งสองท่านเหมือนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสาวน้อยคนนี้ที่ได้มงกุด สมกับตําแหน่งแล้วค่ะที่ได้เพราะว่ารอยยิ้มของเธอสดใสมากสวยมากสู้พิธีกรสองคนได้ไหมเอ่ยก็สู้ไม่ได้ค่ะสวยกันคนละแบบได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ยอมรับได้เลยคะะค่ะขอบคุณพี่เปบี้ออยด้วยนะคะค่ะนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็หมดเวลาของเราคค2คนนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ค่ะทุกวันแบบนี้จันถึงสุขเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปกับรายการ Wisdom Station ค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา3คนรวมถึงทีมงานคงต้องลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ